ครับในปัจจุบันนี้นะครับเราคงไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ซื้อของกันใช่ไหมครับมีบ้างไหมครับใครที่แต่ละวันไม่เคยซื้อของเลยไม่ว่าจะเป็นของเข้าบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นของกินนะครับออกจากมหาลัยมาเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่กําจะพูดก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยหลังจากที่เราซื้อของบริโภคอุปโภคเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นมันจะเป็นอะไรครับผมนะครับเราซื้อรองเท้าเราซื้อขวดนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้จากสิ่งที่เราได้กินได้ใช้แต่ละวันนะครับหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นภาพเหล่านี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่ากล้ำให้เราหาครับผมว่าในกรุงเทพมหานครนะครับเราจะไปหาภาพแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างครับผมบางคนบอกว่าในครัวใช่ไหมครับบางคนบอกว่าถนนหน้าปากซอยหน้าบ้านแต่บางคนก็บอกว่าบ่อกักเก็บขยะของกรุงเทพมหานครก็มีมากมายแต่กล้ำจะบอกครับว่าถ้าหากว่าเราอยู่ที่จังหวัดสตูลบ้านกล้ำนะครับเราสามารถหาภาพแบบนี้ได้ที่นี่ครับผมกำกับเหมือนเราทุกคนครับที่จะเห็นภาพความสวยงามของท้องทะเลนะครับที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆเนี่ยเป็นภาพความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวน้ำใสนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยนะครับนกนางนวลบินนะครับหรือว่าจะเป็นปะการังใสนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่กำคิดว่ามันควรจะเป็นทั้งปีเหมือนกันครับเมื่อปีที่แล้วครับผมก็มีโอกาสได้พาครอบครัวของคุณป้านะครับมาจากประเทศเยอรมันแล้วก็มันเป็นช่วงโลซีซั่นนะครับสิ่งที่กำคิดอยากพาครอบครัวคุณป้าไปเยี่ยมเนี่ยมันก็คือมันที่เห็นในวิดีโอนะครับแต่เมื่อพาไปถึงเนี่ยกำแทบเอาหน้าแทรกแผ่นดินหนีครับผมสิ่งที่เรามักจะเห็นนักท่องเที่ยวทำกันบนชายหาดคืออะไรครับคือสร้างปราสาททรายใช่ไหมครับนอนอาบแดดอ่านหนังสือดำน้ำดูปะการังแต่สิ่งที่น้องๆลูกของคุณป้าทำนะครับน้องเล่นขายรองเท้ากันครับผมในพื้นที่19เดินนะครับจากตรงนี้ถึงเนี่ยน้องเก็บรองเท้าได้ถึง30ข้างนะครับน้องคนเล็กไม่ยอมเขาอยากช่วยทำหากินเก็บขวดมาขายด้วยนะครับแล้วเมื่อเราเห็นเนี่ยใจนึงก็ดูตลกน่ารักดีนะครับแต่พออีกใจนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยหาดเราพิเศษถึงขนาดมาเล่นเปิดท้ายขายของกันได้เลยครับทีนี้เรามาดูชายหาดประเทศอื่นๆกันบ้างนะครับเราคงจะเคยเห็นภาพใน Facebook ที่เขาแชร์กันใช่ไหมครับว่ามันมีแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีบางหาดที่มันสกปรกนะครับเมื่อโดนน้ำมรสุมเนี่ยแล้วเรากลับมามองประเทศไทยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจจังเลยที่ประเทศไทยเราไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่านั่นเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นต่างหากครับจริงๆมันมีอยู่ครับผมสื่อมักจะนำเสนอภาพความสวยงามใช่ไหมครับไปเที่ยวกันเถอะแต่ไม่เคยมีสื่อไหนนะครับน้อยมากที่จะนำเสนอภาพเหล่านี้ในประเทศไทยจริงๆมันมีครับผมนี่คือจำนวนของรองเท้าเป็นข้างนะครับที่ถูกเก็บได้ในหาดเดียวบนเกาะราวีในจังหวัดสตูลในอุทยานชาติตารุเตานะครับและนี่คือจำนวนของขวดพลาสติกที่ถูกเก็บได้ในหาดเดียวเหมือนกันครับผมที่อ่าวลึกเกาะราวีนะครับเยอะมากนะครับรู้ไหมครับว่ามันเท่าไหร่ 80,000 ข้างคือจำนวนของรองเท้าที่ถูกเก็บได้โดยชมรมชาชิโร่เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับผมรองเท้าเกือบแสนข้างไปทำอะไรที่กอริเปะไปพักร้อนกันใช่ไหมครับไปพักร้อนกันอย่างสนุกสนานนะครับขวดพลาสติกอีก 61,500 ใบครับผมขวดแก้วอีก 18,800 ใบนะครับขวดมันไปเที่ยวกันนะครับและขยะอื่นอีกกว่า30ตันซึ่งมีอะไรบ้างมีไฟแช็กนะครับเยอะมากนะครับมีไฟแช็กโฟมนะครับโฟมนี่จะกองไปเป็นเทินทึกมันเบานะครับ30ตันเนี่ยมีเชือกมีอวนมีหลอดไฟนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เหลือทิ้งจากมนุษย์เรานะครับขยะเหล่านั้นมาจากไหนครับผมเรามาดูกันนะครับว่าในวินาทีแรกที่ชมรมเนี่ยคนเก็บขยะเนี่ยลงไปถึงหาดในช่วงโลซีซั่นหรือว่าหน้ามรสุมเนี่ยภาพที่เขาเห็นเป็นยังไงครับผมนี่คือหาดนี่คือขยะนะครับที่กองอยู่ในแนวชายป่าคือพอช่วงหน้าโลซีซั่นเนี่ยมันจะเป็นช่วงหน้ามรสุมครับเกาะส่วนใหญ่เลยปิดนักท่องเที่ยวจึงไม่มีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้ครับผมขยะจะถูกพัดมานะครับขึ้นไปอยู่ในแนวชายในแนวตามเกาะต่างๆทั่วโลกครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสตูลแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกพัดขึ้นอยู่ไปที่หาดใดหาดหนึ่งหรือถูกเก็บโดยมนุษย์นะครับมันก็จะล่องลอยไปทั่วโลกครับปีนี้ไปเที่ยวฮาวายนะครับปีหน้าก็ไปเที่ยวที่ยุโรปหรือประเทศไหนที่มีทะเลก็ตามนะครับแล้วถ้าว่ามันไม่ติดที่ฝั่งมันก็จะจมลงอย่างนี้ครับผมนี่คือภาพที่ถ่ายที่หาดกะลนนะครับที่ภูเก็ตนะครับผมขอมาจากคุณวิสิทธิ์ชวนชิดเพียงแค่19ครับผมจากรีสอร์ทที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะมีขยะซ่อนอยู่ใต้ผืนพรมแห่งความงามของท้องทะเลอย่างที่เราเห็นก็ได้ครับนี่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็มีคนมาช่วยกันเก็บนะครับซึ่งถือว่าเป็นคลื่นกระแสที่ดีนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าบนซองพลาสติกบะหมี่ยี่ห้อนี้เนี่ย
มันมีวันที่ระบุอยู่วันที่หมดอายุนะครับก็ทำให้ชัดขึ้นวันที่23เดือน2ปี2012นะครับมันแปลว่าอะไรมันหมายความว่าบะหมี่ซองนี้ถูกแกะและกินและทิ้งลงสู่ท้องทะเล4ปีมาแล้วนะครับไม่น่าจะเกินช่วงวันหมดอายุแน่นอนใช่ไหมไม่มีใครกินหลังจากวันหมดอายุทีนี้ซองยังดูเหมือนปกติดีทุกอย่างแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเซียจะซีดบ้างครับแล้วรู้ไหมครับมันจะต้องล่องลอยไปอย่างเงี้ยอีกกี่ร้อยปีนะครับกว่าที่มันจะย่อยสลายเข้าสู่แพลงก์ตอนครับแพลงก์ตอนก็กินพวกน้ำทะเลเข้าไปแล้วก็เข้าไปสู่ปลาแล้วสุดท้ายกลับมาสู่เราที่กินปลาใช่ไหมครับมันเป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดเลยครับอยากจะเล่าเรื่องของน้องกุสครับผมน้องกุสเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับคุณพ่อเป็นคุณพ่อก็จะพาไปเรียนที่ยุโรปนะครับแล้วช่วงหน้าร้อนปิดเทอมก็จะพามาอยู่กับคุณแม่บนเกาะนะครับแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราตอนนี้ยังเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับสิ่งที่น้องทำคือน้องเดินหาถังขยะทั้งเกาะนะครับซึ่งบนเกาะก็มีถังขยะน้อยมากชาวบ้านเห็นถามว่าทำไมไม่ทิ้งลงในป่าข้างทางล่ะลูกหรือบางคนก็ชมเยือนยอน้องว่าเออเก่งจังเลยหาถังขยะน้องงงว่าชมทำไมหาถังขยะต้องก็เลยมาคิดนะครับเห็นคือบนเกาะคือเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเราเห็นว่าถ้าเป็นเรากันเนาะเราก็มีป่าหญ้าเราก็ทิ้งลงตรงป่าหญ้าใช่ไหมครับอย่าพูดถึงป่าหญ้าเลยไม่ต้องพูดถึงเด็กด้วยซ้ำตามกรุงเทพมหานครเราตามป้ายรถเมล์ใช่ไหมครับตามโต๊ะเราก็จะกินบางคนก็จะกินแล้วก็ทำเป็นลืมไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เดินพ้นไปเลยทิ้งไว้ให้มาเก็บใครจะมาเก็บให้เราบางที่นะครับยิ่งยากไปใหญ่คือยัดไว้ตามซอกต้นไม้ซอกรั้วใช่ไหมครับยิ่งยากไปใหญ่นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เราจัดการเรื่องขยะยังไม่ดีพอสมควรกั้มเลยคิดว่ากั้มจะช่วยอะไรได้บ้างกั้มเลยคิดว่าเราควรจะโฟกัสที่เด็กครับผมเพราะว่าเด็กเป็นไม้อ่อนคิดว่าน่าจะดัดง่ายนะครับกั้มก็เลยใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมปีที่แล้วครับผมไปสอนเด็กๆในโรงเรียนชนบทนะครับ6โรงเรียนสอนกับพวกเขาว่าขยะในมือของหนูเนี่ยนะหมู่บ้านเราอยู่ใกล้ชายฝั่งถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะไม่ลงถังมันจะตกลงสู่มหาสมุทรยังไงแล้วมันจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศร้ายแรงยังไงให้เด็กๆไปทำกิจกรรม beach cleaning นะครับเก็บขยะตามชายหาดอ่าวต่างๆนะครับอ่าวนุ่นเกาะเพชรอ่าวนุ่นอุทยานชาติหมู่เกาะเพตราปากบาราตรงนี้นะครับที่จังหวัดสตูลให้เขียนเรียงความมาส่งนะครับก็มีเด็กเกือบ500คนนะครับเขียนมาส่งนะครับและของรางวัลหนูจะเก็บขยะในหมู่บ้านของหนูแล้วหนูก็จะไปพอหมู่บ้านของหนูสาแล้วหนูก็จะไปเก็บในหมู่บ้านอื่นด้วยบางคนก็บอกว่าถ้าผมมีขยะผมจะแยกขยะทุกครั้งแล้วก็2สัปดาห์หลังจากนั้นครับก็กลับไปที่หมู่บ้านนี้ครั้งนึงจริงๆก็ไปบ่อยนะครับคือมันอยู่ในละแวกบ้านใกล้ๆสิ่งที่ก็เห็นนะครับหน้าบ้านของเด็กๆเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีขยะเพราะเขาไม่มีถังขยะครับผมเขามีแต่กองไฟนะครับให้นึกถึงชนบทนะครับเขาจะไม่มีถังขยะเขาจะเป็นกองไฟคือกินเสร็จก็ใส่ในกองไฟแล้วเดี๋ยวค่อยเผาเมื่อก่อนหน้าบ้านเขาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ครับไม่ต่างจากเดิมเลยครับก็เลยคิดว่าที่ก้ามไปสอนเด็กๆมา2เดือนเนี่ยมันอาจจะไม่พอครับผมก็เลยพยายามคิดหาต่อว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถทำให้เด็กๆตระหนักได้นะครับแค่โรงเรียนชายฝั่งยังยากเลยที่เราจะเข้าไปสอนก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าผู้ใหญ่ช่วยกันครับผมครอบครัวนะครับปลูกฝังสอนนะครับว่าปฏิบัติให้เขาเห็นเป็นเรื่องปกติว่าเราสามารถจัดการกับขยะได้นะครับมีถังขยะนะครับหรือไม่ก็ลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับขยะที่มันจะอยู่ตามแนวชายฝั่งเนี่ยมันก็จะลดลงไปได้จริงๆครับผมถ้าหากว่าน้องอังกุสทำได้อายุ4ขวบเองนะครับทำไมคนไทยเราจะทำไม่ได้นะครับที่เกาะเดียวกันครับเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาเดินบนชายหาดแล้วก็เล่าให้กำฟังว่า เขาไปเกาะแห่งหนึ่งมาในรอยต่อตรังกระบี่นะครับแล้วเขาก็พบว่ามันมีผู้ประกอบการรีสอร์ทแห่งหนึ่งนำขยะไปทิ้งถ่วงทะเลที่อ่าวปิดแห่งหนึ่งก็บอกก็ไม่เชื่อครับผมก็อยู่ทะเลมาเนี่ยไม่เคยเห็นรีสอร์ทไหนเขาจะคิดขนาดนี้นะครับแต่พอหลังจากนั้นมา2อาทิตย์นะครับก้ําก็ได้เห็นข่าวนะครับแล้วแชร์ทาง Facebook แล้วก็ลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับภาพนี้ก้ํามาจาก Facebook คุณ Love to Far Away เนี่ยเขาโพสต์ว่าในหนังสือพิมพ์ก็ไปลงข่าวนะครับว่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งนำขยะไปถ่วงทะเลจริงที่เกาะไงนะครับพอก้ํารู้ก้ํารู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมีคนทุบหม้อข้าวตัวเองจริงๆเหรอมันไม่ใช่เฉพาะที่ทะเลครับผมจริงๆมีรีสอร์ทอีกหลายแห่งนะครับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีจิตสำนึกด้านนี้อีกหลายแห่งทั่วไทยนะครับทุกครั้งที่ก้ําเห็นว่ามีข่าวว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ในประเทศไทยเนี่ยก้ําจะรู้สึกเศร้าใจเพราะว่ารู้ว่าสักวันหนึ่งหายนะทางระบบนิเวศกำลังจะเกิดกับที่อย่างนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งเป็นไปได้ครับถ้าหากว่าเขาดูแลดีความสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่ครับผมจะพูดถึงชมรมหนึ่งใครเคยได้ยินคำว่า Trash Hero บ้างไหมครับมีไหมครับพอจะมีอยู่บ้างนะครับชมรม Trash Hero เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดสตูลครับผมเขาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่
ไปเที่ยวตามเกาะต่างๆที่เกาะลิเป๊ะนะครับอุทยานแห่งชาติตารุเตาแล้วเขาพบว่ามันมีขยะมาติดอยู่ตามชายฝั่งเยอะเขาก็เลยจัดกันรวมกันนะครับรวมตัวกันไปเก็บขยะทุกวันจันทร์นะครับที่ตามเกาะต่างๆแล้วพอนานวันเข้าเนี่ยเขาเก็บทุกวันจันทร์นานวันเข้านักท่องเที่ยวสนใจครับผมนักท่องเที่ยวก็เลยอยากมามีส่วนร่วมก็ไปกันสุดท้ายคือรีสอร์ทร้านอาหารผู้ประกอบการไกด์ทัวร์อื่นๆสนใจเห็นเรียนงามด้วยสนับสนุนเงินครับผมครั้งไหนมีนักท่องเที่ยวมาเยอะ70คนมาเอาเงินไปเลยไปจ่ายค่าเรือจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าอาหารรีสอร์ทไหนมีถุงดำให้ให้มารีสอร์ทไหนมีน้ำให้ให้มาผลไม้แตงโมให้มาสุดท้ายคือมันเป็นกิจกรรมที่แข็งพอถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ทาชิโร่จัดกิจกรรมนี้มาได้ครบ120สัปดาห์และเป็นโมเดลให้ทั่วโลกติดต่อมาขอไปทำในประเทศของเขาไม่ใช่เฉพาะทางทะเลครับผมตอนนี้เพิ่งจะเปิดใหม่นะครับทาชิโร่นิวยอร์กทาชิโร่เช็กที่ปรากนะครับทาชิโร่อินโดนีเซียก็เริ่มเข้มแข็งเกือบจะเท่าทาชิโร่เกาะลิเป๊ะนะครับใครไปเที่ยวที่ลิเป๊ะลองไปร่วมเขาได้นะครับทุกวันจันทร์ครับผมอ่ะเรามาดูกันว่าขยะนั้นมากมายแค่ไหนนี่เฉพาะพลาสติกนะครับ8ล้านตันคือจำนวนของขยะพลาสติกที่ตกลงสู่ท้องมหาสมุทรทั่วโลกรวมกันรายงานโดย National Geographic และน่าภูมิใจครับว่าประเทศไทยติดท็อป10ที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ท้องมหาสมุทรทั่วโลกแต่ก็มีคนหลายกลุ่มพยายามที่จะลดครับผมโดยการลดการผลิตขยะพลาสติกใน1วันเราสามารถลดการสร้างขยะได้หรือเปล่าหรือออกไปทำกิจกรรมกับชุมชนครับผมร่วมกันเก็บขยะกับหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับก็สามารถทำได้ครับผมทีนี้ให้เราลองคิดพิจารณาตัวเองนะครับว่าเมื่อวานในแต่ละวันเฉลี่ยก็ได้ครับเราสร้างขยะวันละกี่ชิ้นครับผมคิดเลยครับตอนนี้นะครับลองไม่ต้องบอกใครก็ได้ครับบอกตัวเองนะครับเมื่อวานก็ได้ครับทีนี้หันไปมองคนด้านซ้ายครับผมเราไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับไปมองคนหันครับหันไปมองครับหันไปมองคนด้านซ้ายครับแล้วหันมองตาปริบๆนะครับยิ้มคิดว่าเขาน่าจะสร้างขยะวันละเท่าไหร่นะครับคิดโดยประมาณเอาเองนะครับแล้วทั้งห้องนี้ประมาณ150คนกับที่ห้องดูไลฟ์สดอีกประมาณ100คนเนี่ย210คนคิดว่าจะสร้างขยะรวมกันวันละกี่ชิ้นครับผมแล้วทางกรุงเทพมหานครมีประชากรกี่คนครับไม่ใช่410คนแน่นอนครับมีถึง6ล้านคนนะครับมันจะต้องเกิดขยะขึ้นแต่ละวันเท่าไหร่นะครับรู้ไหมครับว่า1นาทีหรือ5นาทีก็ได้ที่เราซื้อขนมมากินนะครับซื้อน้ำมาดื่ม1ขวดแล้วเราทิ้งไปเนี่ยขยะนั้นถ้ามันไม่ถูกนำไปรีไซเคิลมันจะกลายไปเป็นขยะพลาสติกโดยเฉลี่ยอีก450ปีเราเวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับขยะนี้มันเพิ่งจะย่อยสลายเสร็จนะครับกรุงเทพนะครับมีประชากรราว6ล้านคนนะครับซึ่ง6ล้านคนนี้ก็นับเพียงแค่คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่นะครับรายงานโดยเว็บไซต์สำนักสำนักประชากรยังไม่รวมนักศึกษาหรือคนที่เข้ามาทำงานนะครับสร้างขยะรวมกันถึงวันละ 9,900 ตัน9,900 ตันก็ประมาณ 9,900,000 กิโลกรัมต่อวันเยอะมากๆนะครับต่อวันนะครับมีเจ้าหน้าที่จัดการให้พวกเราเพียงแค่หมื่นกว่าคนซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ถึงคนต้องจัดการขยะให้กับพวกเราถึง587คนต่อวันนะครับซึ่งต้องจัดการขยะถึง1กิโลเออ1ตันนะครับโดยเฉลี่ยต่อวันครับผมนั่นหมายความว่าเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกๆวันนะครับถึงเราจะพยายามไม่สร้างขยะเลยมันก็เหมือนกับมีคนสร้างขยะให้เราแล้วนะครับ 1.65 กิโลกรัมต่อวันครับมาจากไหนเยอะแยะใช่ไหมครับพยายามคิดเหมือนกันว่าใครจะสร้างขยะเยอะขนาดนั้นทีนี้เราคิดอีกด้านนึงครับถ้าหากว่า1วันเราช่วยกันลดได้ว่าเราจะไม่สร้างขยะลดเหลือสมมติเราเคยสร้าง10ชิ้นเราลดเหลือ9ชิ้นลดได้แค่วันละชิ้นเนี่ยทั้งกรุงเทพรวมกันถ้าช่วยกันนะครับ1วันจะลดได้ถึง10ล้านชิ้นนะครับเป็นจำนวนที่เยอะนะครับซึ่งเราสามารถช่วยได้นะครับช่วยธรรมชาติและยังจะช่วยเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องจัดการขยะให้กับเราอีกด้วยนะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมเรื่องขยะเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักประยุกต์กับตัวเองคือเราไม่สามารถไปถามได้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับฝาครอบแก้วเราจำเป็นที่จะต้องเอาหรือเปล่านะครับแก้วกาแฟหลอดนะครับหรือไม่ก็ถุงหูหิ้วถ้วยกาแฟพวกนี้นะครับช้อนนะครับถ้าเรามีอยู่แล้วจำเป็นต้องเอาหรือเปล่านะครับเมื่อคือตอนนี้ก้ำปรับวิธีการใช้ชีวิตของก้ำนะครับคือก้ำเอาแก้วน้ำปั่นที่มีอยู่เนี่ยที่ก้ำเคยซื้อมาเมื่อคืนนะครับไปล้างแล้วก้ำก็เอาไปใช้ใหม่นะครับไปใช้เรียนไปใช้กับร้านน้ำเต้าหู้ร้านน้ำปั่นร้านกาแฟเย็นได้หมดทุกร้านเลยนะครับแล้วสิ่งที่ก้ำทำได้ก็คือก้ำสามารถช่วยลดแก้วที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติเนี่ยได้เดือนหนึ่งเกือบ40ใบนะครับฝาครอบ40ฝาและหลอดอีก40หลอดนะครับก็ถือเป็นปริมาณที่คนคนนึงสามารถจะช่วยลดได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเมื่อคืนก้ำก็นำแก้วนี้แหละครับไปซื้อ
น้ำเต้าหู้ใช่ไหมครับมีลูกเดือยด้วยแล้วทีนี้กินดูดเสร็จนะครับมันก็จะยังมีน้ำแข็งกับลูกเดือยตกด้านใต้ก็เอาแก้วนั้นแหละครับไปซื้อมะม่วงกินต่อโดยใช้แก้วนั้นแหละครับแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มองว่ามองแปลกๆคือก้ามก็งงว่าทำไมเขาต้องมองแปลกๆเขามองว่าทำไมไม่ใช้ใส่ถุงใหม่ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยก้ามก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยและประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาเรื่องขยะอย่างจริงจังก็เพราะเราคิดว่ามันแปลกครับผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่เยอรมันกับคุณป้านะครับน้องสองคนในรูปเมื่อกี้นะครับก็พาก้ามไปซูเปอร์มาร์เก็ตปกติเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะไม่แจกถุงให้ถ้าเกิดคุณจะเอาถุงคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับที่เยอรมันทีนี้เนี่ยน้องก็ลืมเอาถุงผ้าไปสิ่งที่น้องทำคือน้องไปที่ท้ายซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วน้องก็เอากล่องที่เขาใส่แพ็คของครับที่เขาจะเอาไปรีไซเคิลเนี่ยเอากล่องละซูเปอร์มาร์เก็ตก็ให้นะครับเอามาใส่ของกลับบ้านหรือไม่ก็ถ้าเกิดครั้งไหนไม่มีกล่องซูเปอร์มาร์เก็ตไหนไม่มีกล่องที่จะให้น้องก็ถอดเสื้อชั้นนอกออกมาเลยครับเสื้อกันหนาวนะครับเอามาห่อของแล้วหิ้วกลับบ้านไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับไปรุ่นทุกคนก็ทำกันได้นะครับที่หลายประเทศในยุโรปและประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่แปลกแล้วเราสามารถทำได้เราจะสามารถจัดการกับปัญหาขยะได้อย่างจริงจังครับผมปัญหาเหล่านี้นะครับปัญหาขวดน้ำนะครับทุกวันนี้นะครับก้ามก็ใช้ขวดน้ำนี้ปัญหาขวดน้ำที่มันจะไปกองอยู่บนเกาะนะครับไปพักร้อนกันนะครับจะหมดไปถ้าเกิดเราใช้ขวดนี้แค่ขวดเดียวทุกวันนี้นะครับก้ามใช้ขวดเนี้ยมา3เดือนแล้วนะครับแล้วใน1เดือนเนี้ยก้ามนับดูก้ามสามารถลดขวดแบบเป็นพลาสติกชะละทิ้งไปได้นะประมาณ50ขวดต่อเดือนเฉลี่ยแล้วทั้งปีก็มาจะช่วยลดไปได้ถึง500ขวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ขวดเดียวถ้าเราหันมาใช้นะครับเราสามารถช่วยได้ครับผมของเหล่านี้ครับมันจะหมดไปครับปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไปถ้าเกิดเราใช้สมองคิดครับผมเราคิดว่าเราจะช่วยลดยังไงได้บ้างครับผมใช่ไหมครับจริงๆนะครับถ้าเราไม่คิดเลยเราซื้อเราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันก็จะเกิดปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราลดได้ไหมเราลดครับผมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับผมถ้าเกิดเราใช้จิตสำนึกครับผมขยะที่มันจะถูกทิ้งตามทุ่งหญ้าหิมะใช่ไหมครับจะหมดไปถ้าเกิดเรารู้ว่าขยะเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวเองเราควรจะนำไปทิ้งลงถังขยะใช่ไหมครับแล้วก็มันมีวิธีหลายวิธีเลยครับที่เราจะคิดถึงเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องจิตสำนึกเนี่ยก้ามอยากจะพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วก้ามมีโอกาสได้ไปค่ายไวซีรีที่มอนทานาหลังจากเลิกเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อมอร์แกนเขาพาก้ามไปปั่นจักรยานนะครับไปชมเมืองวันนั้นเราไปที่สวนสาธารณะก้ามก็ลงถ่ายรูปลงจากรถจักรยานไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็ดนะครับในสวนสาธารณะเมื่อหันกลับมาเนี่ยเห็นมอร์แกนเขากำลังพยายามเคลียร์ตามวิดีโอเลยครับก้ามก็เลยแอบถ่ายไว้นะครับแล้วก็ขอเขามาเผยแพร่นะครับคือเขาพยายามเก็บขยะจากหนองน้ำครับผมแล้วก้ามถามว่าเขาเก็บทำไมเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องเห็นเป็ดมาว่ายน้ำท่ามกลางขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นมันแฟร์แล้วมันสมเหตุสมผลแล้วที่เราซึ่งเป็นมนุษย์ผู้สร้างขยะจะต้องจัดการกับปัญหาที่เราสร้างเองครับผมก้ามได้ยินดังนั้นก้ามก็รู้สึกว่าก้ามดีใจที่ว่าได้รู้จักเพื่อนคนนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนทั้งโลกคิดได้อย่างนี้สักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับโลกเราจะลดปัญหาเรื่องขยะและน่าอยู่ขึ้นมากๆครับผมและทั้งหมดที่ก้ามทำมานี้นะครับจริงๆก็ยังทำวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นนะครับทั้งหมดที่ก้ามทำมาเนี่ยก้ามทำเพราะว่าอะไรก้ามทำเพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยเราซึ่งเป็นมนุษย์นะครับเราทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันสร้างมลภาวะให้กับโลกมากๆนะครับแล้วเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยกันลดปัญหามลภาวะในสิ่งที่เราสร้างลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก้ามก็เลยเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาครับผมเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ผลิตขยะนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกอีกแล้วนะครับที่จะสร้างขยะเพราะฉะนั้นก้ามก็เลยอยากจะให้เราทุกคนลองคิดดูนะครับว่าวันนี้นะครับหยิบถุงเท็จขึ้นมาเลยครับแล้วก็สิ่งที่เราถือกันมากินนะครับเราสร้างขยะไปแล้วกี่ชิ้นครับผมขอบคุณครับ